ในเชิดเชิดเลยเชิดครับเป็นไงครับนายหญิงเอาอาหารมาให้ปลาฉันหน่อยสิได้ครับรอสักครู่นะครับมาให้มันเร็วๆให้มันเร็วๆหน่อยปลาหิวแล้วเนี่ยผอมหมดเนี่ยเป็นไงครับพี่พันพี่พงอ๋อพี่พงครับทำอะไรเนี่ยมาเดินเล่นแถวนี้รอให้อาหารปลาเอาเมื่อกี้พี่เชิดอ่ะเชิดอ่ะเชิดเชิดไหนไหนไหนอาหารน่ะอาหารเนี่ยอยู่ที่อะเรืองอ้าวนี่ก็รับคุณชิโหสาระขอรับสูงตอนนี้เราอยู่ที่สะพานหน้าที่พักครับผมมันจะเป็นที่ให้อาหารปลาบรรยากาศดีมากนะครับตอนนี้เราจะมาร่วมให้อาหารปลากันทำบุญนะฮะมีเป็ดคือการต้องบอกก่อนนะคะการมาพักที่เนี่ยถ้าสมมติว่าใครที่หิวกลางดึกเนี่ยมาพักก็จะกินอาหารปลาได้เลยเดี๋ยวช่วงนี้ขอตัวไปให้อาหารปลาก่อนนะคะทุกคนขอเปลี่ยนมากินปลาที่ไหนไม่ใช่ปลากินขี้หมูแล้วเป็ดก็จะมากินปลาแล้วหมูก็จะกินเป็ดก็จะเป็นห่วงโซ่อาหารจ้าเอ๋ตอนนี้ก็เรามาอยู่ตรงโต๊ะอาหารนะคะบรรยากาศก็เห็นไปแล้วตึกกลาบ้านช่องก็เห็นไปแล้วสถานที่พักก็เห็นไปหมดแล้วนะคะตอนนี้เราต้องมาเห็นและมาชิมแล้วว่ารสชาติอาหารที่นี่นะคะจะเป็นยังไงนะคะเฮ้ยจะกินเลยเหรออ๋อชิมของแนะนำเลยขาหมูอร่อยลองชิมดูครับขอบคุณครับอ๋อชิมบ้างนี่ต้องมาดูคนที่ไม่ค่อยหิวนะคะพี่พงศ์บอกว่าไม่ค่อยหิวเลยเขาบอกว่าที่นี่น้ำเปล่าอร่อยมากครับเดี๋ยวลองชิมโอ้ชีวิตยำวุ้นเส้นผัดผักอันนี้คือไข่ยัดไส้ไข่ยัดลองดูนะครับเป็นไงร้อนสดอร่อยครับแล้วชิมบ้างนะคะชิมบ้างถ้าเห็นแล้วก็ไม่ต้องอิจฉาพวกเรานะคะใครที่อยากจะไม่สั่นฮะสั่นหิวค่ะใครที่อยากจะมาชิมมาลิ้มรสอาหารก็มาร่วมกิจกรรมกับพวกเราเยอะๆนะคะโดนอร่อยมากค่ะคือรสชาติพอดีไม่มีอะไรนำจนเกินไปแล้วก็จัดจ้านค่ะคือมีรสชาติที่แบบเผ็ดกินแล้วซู่ซ่านะคะเซโยมาเอาหอมเยอะเหรอชอบกินเหรอจริงเหรอเอาพริกอะหอมพี่ไม่กินเผ็ดไม่เผ็ดหรอกนะพี่กินเผ็ดไม่ได้ไม่เผ็ดไม่เผ็ดลองดูอร่อยเผ็ดแต่ถ้าบอกไปแล้วนะคะว่ารสชาติแซ่บมากนะคะจัดจ้านจัดจ้านข้าวมาก่อนดีกว่าเดี๋ยวยังไงพวกเราขออนุญาตไปชิมอาหารก่อนนะคะเดี๋ยวเป็นยังไงจะมาส่งข่าวนะคะทุกคนค่ะแล้วใน
ี่ก็เป็นบรรยากาศตอนเย็นนะคะที่เราสำรวจกันทั้งวันใช่ตอนนี้ก็มืดแล้ววันนี้ก็เต็มที่ทั้งวันนะคะก็ต้องขอฝากแหละฝากกิจกรรมสุดแสนจะเลิศเพลินในครั้งนี้ขนาดยังไม่ถึงนะเรามาสำรวจกันเรายังสนุกแล้วใช่แต่อากาศดีจริงๆค่ะอากาศดีจริงฝากไว้ด้วยนะครับกิจกรรมยุคข้าวย้อนยุคบุกเขาใหญ่ครับเร็วๆนี้นะคะฝากติดตามด้วยทุกช่องทางเลยนะคะหรือว่าใครที่เล่น Facebook ก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะคะติดตามข่าวสารได้ที่แฟนเพจยุ้งข้าวเรคคอร์ดนะคะงานนี้ไม่อยากให้พลาดจริงๆค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ไปดูสถานที่จัดงานคือกว้างมากใหญ่มากยังไงก็อย่าลืมใช่ครับแล้วเจอกันค่ะเย้